สนับสนุนโดยไบเล่ผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนพวกคุณมีเวลา1นาทีในการถ่ายปริ้นแอดของ Memory นะครับมันยากโอ้ย1นาทีว้าวคนแรกครับเชิญเลยค่ะจับเวลาครับเขาให้จับฉลากหนูได้คนแรกจะพูดอะไรอ่ะตอนปริ้นถ่ายพี่เจนนี่บอกว่ายังได้อีกนะยังได้อีกได้อีกอ่ะพี่ไม่อยากได้หวานพี่อยากได้สวยอะแบบอินเนอร์แบบฉันสวยหนูหวานเหรอ5 4 3 2หมดเวลาครับอินเนอร์แบบเราไม่ได้เป็นนางเอกอะเนาะแสดงว่าหนูน่าเป็นนางเอกได้อะพี่พี่เจนนี่พูดมาอย่างนี้คือนางเอกมีแล้วนางเอกมีแล้วอยากได้นางแบบคนต่อไปครับ give me more อันนี้มันดูยังไม่ค่อยมั่นใจป่ะตอนถ่ายเสร็จแล้วก็รู้สึกอยากชนะบ้างอ่ะคนต่อไปครับพี่อยากได้อินเนอร์มากกว่านี้อันนี้เหมือนถ่ายปาตักเรียนอ่ะแหลกพี่เขาก็ดูว่าแบบไม่ได้อยากได้แบบบัตรประชาชนนะคะอะไรเงี้ยคือเจนนี่รู้สึกว่าน้องๆทุกคนไม่มีอินเนอร์มันเหมือนกับสิ่งที่เจนพูดไปแล้วน้องฟังแบบหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะคนต่อมาเชิญครับเชิญค่ะเชิญตรงไหนแต่นะเวลาถ่ายแบบมันต้องมีจุด full stop ด้วยอ่ะหยุดมันไม่มีใครชัดเจนแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต่อมาเลยครับก็พอเข้าไปหน้าเซตก็พยายามนึกว่าแบบสวยไหมเนี่ยสวยนะแต่พี่เจนี่บอกก็ไม่ได้อีกแหละบางครั้งเราอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องแบบตรงอย่างเดียวก็ได้อะเนาะก็เฟลนะพี่แบบแค่นี้เราทำมากแล้วมันต้องมากกว่านี้อีกอะถ้ายูต้องการเป็น the winner ยูต้องทำให้ make it happen มากกว่านี้ อยากไปนิวยอร์กไหมคะแล้วต้อง make it happen สิคะแต่จริงๆนะเชิญค่ะคนต่อไปคนต่อไปเชิญฮะระวังมันเป็น inner ดุนะคะแล้วตามันจะแข็งคนแรกที่ทำเหนื่อยคนที่สองก็เลยเหนื่อยตามคนที่สามก็เลยคิดว่าฉันต้องเหนื่อยกว่าหรือเปล่า Give me more พี่สังเกตเห็นน้องๆทุกคนจะแบบเหมือนรีบอะในหนึ่งนาทีเนี่ยเหมือนแบบพี่ต้องการช็อตที่ดีที่สุดมันยังไม่มีความแบบพุ่งอะทำไมคุณดุจังอะก็เพราะยังไม่ถูกใจมันยังไม่ได้ไงตรงเนี้ยเจนนี่ต้องการคนทาเลนต์น่ะเจนนี่ว่าเดอะเฟซก็ต้องการคนทาเลนต์แล้วมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขออินเนอร์แบบฉันสวย more positive more energy ถึงแม้ว่าเจนนี่จะบอกว่า more แต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ more สักทีอ่ะคนต่อมาเลยครับรู้สึกว่ามันเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอ่ะเขาบอกว่าสายตาหนูดูกลัวหนูกลัวตาหนูมันดูดุมากเลยนะกลัวก็กลัวค่ะดูก็ดุหนูแล้วแต่เขาอ่ะคนต่อมาเลยครับตุ๊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 บโอ้ยอยู่ก็ตื่นเต้นอ่ะเวลาแขนมาสมมติเราจะเอาแขนมาข้างหน้าเราก็ต้องเอามาให้สุดต่าง
ตรงด้วยนะครับเออมีคำชมคำแรกว่าเออแต่หนูก็รู้สึกว่าเขาดูชอบพี่จูลี่เป็นพิเศษหรือหนูคิดเยอะไปเองหรือเปล่าคนต่อมาเลยครับก็ตอนที่ทำพยายามแบบไม่ตื่นเต้นคือพยายามนิ่งที่สุดค่ะได้ได้หมดเลยใช่ไหมพี่เข้าเขามาแบบเขาเป็นนางแบบมากและหน้าเขาพุ่งมากทำให้เราคิดถึงแบบนางแบบของเมเบลีนที่เขาแบบพรีเซนต์แบบปังเป็นการทำมาสเตอร์คลาสที่แบบใช้ความสามารถไม่ค่อยใช้ดวงโอเคครับเชิญคนสุดท้ายครับคนแรกๆมาก็แบบเฮ้ยเบาพี่เจนี่ยังไม่ชอบใครก็แบบเฮ้ยยังมีหวัง Give me more like more energy more positive พอเหมือนจะแบบออกมาได้ยินเสียงแบบระวังตาลอยนะคะอุ๊ยตาลอยอ้าวฟิลหายเลยสรุปกูดีหรือไม่ดีวะเนี่ยน้องมีบางอย่างที่มันพุ่งออกมาแต่ก็ยังพุ่งไม่พอผู้เข้าแข่งขันก็ได้ทำมาสคาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะพี่อยากให้น้องๆตั้งใจมากกว่านี้โอกาสไม่ได้มีมาให้เราบ่อยๆค่ะมันก็จริงว่าทุกคนดูเหมือนยังไม่ค่อยอยากเป็นเฟซเท่าไหร่คนที่ make it happen มากที่สุดในสายตาของเจนี่นะคะก็คือน้องข้าวค่ะน้องที่ชนะ Masterclass ในวันนี้นะคะจะได้ไปร่วมงานถ่ายโฟโต้ชูตกับทางเมเบลีนนิวยอร์กค่ะคุณเจนนี่ก็จะมีของรางวัลใช่ไหมฮะนี่เลย Exclusive นะคะเมเบลีน Make It Happen Box นะคะให้น้องไป Make It Happen กันได้ต่อค่ะขอบคุณส่วนใครที่อยากจะ Make It Happen แบบนี้บ้างนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Maybelline Thailand ค่ะสำหรับวันนี้นะครับ Masterclass ของเราได้จบลงไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณแบรนด์ Ambassador ของ Maybelline New Yorkแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีครับก็ชนะอีกแล้วละกันพี่บีสองครั้งแล้วนะครับ